ครับสวัสดีครับเกมรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะแดปเตอร์ USB-C 18วัตต์และ29วัตต์นะครับอันนี้จะเป็น28วัตต์นะครับตัวเก่าส่วนถ้าในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสอด USB-C 18วัตต์เขาจะไม่เขียนอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเทียบกับแบบUSB-C 20วัตต์ตัวนี้จะแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่แต่ข้างนะเนี่ยข้างล่าง20วัตต์ก็จะเขียนตามนี้นะครับถามว่าแป๊บนึงครับไม่ใส่อะถามว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันในบรรดาใช้งานผมไม่นำตัวนี้นะครับโอ้พูดผิดว่าแนะนำตัวนี้นะครับตัว20วัตต์อันนี้ถามว่าใช้ได้ไม่ถักใช้ได้นะครับแต่มันแค่18วัตต์แป๊บนึงนะครับขอโทษนะไม่ว่างนะครับ18วัตต์20วัตต์สำหรับใครที่สนใจจะซื้อ iPhone 12 12เลยนะ12 12มินิ12 Pro Max 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีสายนี้รีวิวให้ดูนะครับสายนี้โทษนะครับแป๊บนึงครับเหนาะเรื่องอะสายนี้เขาเรียกว่าสาย USB-C to Lightning นะครับซึ่ง Apple ไม่ได้แจกมานะครับตอนใน iPhone 12รุ่นซีรีส์อะแดปเตอร์แนะนำตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา890ซื้อนานแล้วแต่ใช้มากผมซื้อมา2อันนะปัจจุบันขายราคาอยู่ที่ใครว่าค่าอยู่ที่690นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างกล่องให้ดูอันนี้สินค้าอัพประกัน1ปีทุกอย่างนะครับทั้ง18วัตต์28วัตต์ตามนี้นะครับเนี่ยตัวแบบเนี้ยเนี่ยแนะนำให้ซื้อคู่กันนะครับอันนี้นะครับซื้อคู่กันนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าคุณประโยชน์ไม่มากไม่น้อยนะครับขอบคุณครับ